สวัสดีทุกท่านครับวันนี้กับผมพบกับน้าหนุ่ยคุยครัวครับในวันนี้เป็นขวดพลาสติกขวดน้ำดื่ม 1.5 ลิตรครับที่เราไม่ได้ใช้แล้วทีนี้จะนำมาทำเป็นลักษณะของกระถางแขวนต้นไม้น้ำครับโอเคครับติดตามชมกันนะครับจากขวด 1.5 ลิตรครับผม